ซอยนะคะจากเพจโซแดนซิตี้ค่ะยังง่วงอยู่เลยวันแรกที่ซอยจะมารีวิวว่าวันหนึ่งเนี่ยซอยทำอะไรบ้างนอกเหนือจากการที่แพลนงานแล้วเต้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้ววิธีการที่ซอยดูแลตัวเองเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะจะบอกว่าพอซอยตื่นนอนใช่ไหมน้ำเนี่ยซอยขาดไม่ได้เลยเป็นคนที่แบบคอแห้งมากเวลาตื่นอะไรเงี้ยค่ะก็จะกินน้ำก่อนค่อยๆจิบนะคะ500มิลลิลิตรมั้งกินให้หมดภายในครึ่งชั่วโมงค่ะอันนี้เป็นสูตรสร้อยนะห้ามกินอะไรเลยแล้วก็ถ้าเกิดสมมติมีพวกคอลลาเจนกินพร้อมกับน้ำไปเลยกินตอนท้องว่างนะคะไปกินกันพอดีวันนี้สร้อยก็จะต้องออกไปสอนเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะเต้นเพลงผวังของ Sky Kick Ranger ก็จะต้องคิดท่าให้เขาลูกค้าจะต้องออกมาเจอกับเจ้าบ่าวขอแต่งงานตึ้งๆตึ้งๆก็ลองฟังอยู่พักนึงก็เพราะดีเหมือนกันนะเอาตรงๆนะยังคิดท่าไม่ออกเลยแต่ว่าพอจะรู้อยู่ว่ามันควรจะเป็นอารมณ์ยังไงอะไรอย่างนี้เจ้าสาวเดินมาเจ้าบ่าวเดินไปข้างหลังอกกอดแล้วก็กินอะไรนิดนึงไม่รู้เดี๋ยวลงไปข้างล่างกันก่อนออกกำลังกายพอดีอยู่ดีๆก็แบบว่าเฮ้ยคิดท่าได้อะไรอย่างเงี้ยคิดท่าให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวก็จะเป็นแบบนี้เปลี่ยนใจแล้วเรากินฟักทองก่อนดีกว่าก่อนออกกำลังกายอีก5นาทีออกกำลังกายหนูดีก็หิวอ่ะคือจริงๆอ่ะซ้อยไม่ได้กินหรอกนะแต่ว่าในความที่อาจจะแบบตื่นมาแล้วมาอัดวิดีโอให้เพื่อนๆทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซ้อยก็จะเตรียมฟักทองไว้อยู่แล้วฟักทองก็จะแทนข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคาร์โบไฮเดรตซ้อยจะขาดไม่ได้เลยเพราะว่าเราจะต้องสอนเต้นประชุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องใช้แรงเยอะแต่ว่าก็จะเน้นคาร์โบไฮเดรตดีส่วนใครที่ต้องการรีดไขมันนะคะซอยแนะนำว่าให้กินเป็นโปรตีนใช่ไหมกับน้ำมันที่ดีหน่อยอย่างเช่นน้ำมันสัตว์น้ำมันหมูอะไรอย่างเงี้ยกินได้นะจริงๆแล้วมันมีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็พวกน้ำมันมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะกินแทนพวกคาร์โบไฮเดรตนะเวเนี้ยเขาเรียกว่าคีโตคีโตคือการที่ไม่กินแป้งเลยแล้วใช้สารทดแทนอย่างเช่นน้ำมันน้ำมันดีนะคะอย่างเช่นท้องปลาแซลมอนอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่น้ำมันพืชนะไม่ใช่น้ำมันรถนะทุกคนก็ไปออกกำลังกายกันทุกวันนะคะถ้าซ้อยมีเวลาไม่ขี้เกียจแล้วก็ไม่ได้นอนดึกมากเนี้ยค่ะซ้อยก็จะลงมาคาร์ดิโอข้างล่างนะคะประมาณ 10-15 นาทีเท่านั้นนะคะมีเทรดมิลอะค่ะซ้อยก็จะเดินลาดชันนะคะประมาณสัก30นาทีเดินนะคะซ้อยจะไม่วิ่งเพราะว่าซ้อยจะมีปัญหาที่กล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาซ้อยคาร์ดิโอเนี่ยซ้อยก็จะใช้โปรแกรมที่มีชื่อว่า Keep นะคะโปรแกรมของ Android ก็สามารถหาดาวน์โหลดได้ที่ App Store อะไรพวกเนี้ยค่ะวันไหนที่ซ้อยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันตื่นมาแล้วฉันเพลียมากฉันเปิดตาไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซ้อยก็จะกินโปรตีนเชคอะไรพวกเนี้ยค่ะไปแต่จะไม่เน้นมื้อหนักก่อนนะคะซ้อยจะไม่กินข้าวก่อน 8:00 น.เช้าเนื่องจากให้เขาเบิร์นของเก่าออกไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นสูตรของข้าวของมันซ้อยไม่ได้ลดน้ำหนักนะคือแค่ต้องการคงเชฟเราไว้ให้เฟิร์มอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากที่เราออกกำลังกายอะค่ะอันเนี้ยน้องสาวซื้อมาให้ใช่ไหมคะเพราะนั้นซ้อยก็จะเปลี่ยนเป็นใช้ตัวนี้แทนแป้งแล้วเอาไอโซเลตเวย์โปรตีนเนี่ยผสมกันกับน้ำกินกับไอตัวนี้ก็จะแทนแป้งได้เลยแล้วก็เราก็จะเอาหมูนี่แหละมากินเนี่ยขนาดไดเอทนะนี่คือเราชีทมากเลยก็ไม่รู้จะไดเอทเยอะไปทำไมอะสวัสดีค่ะเจ้าฟ้าเจ้าฟ้าก็ผอมลงแล้วนะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรา
ไปดูกันว่าหลังจากนี้แล้วสร้อยจะทำอะไรบ้างเดี๋ยวสร้อยต้องรีบก่อนนะเดี๋ยวจะไปสอนเต้นค่ะนี่เราก็เพิ่งเรียกแกร็บออกมาต้องเลี้ยวขวาค่ะพี่เอามันเย้ในที่สุดก็มาถึงห้องซ้อมแล้วเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยเลยมึงเจ้าสาวไฟแดงฮะเก่งมากคุณเจ้าบ่าวก็สอนเต้นเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็มาอยู่ที่ยาโยอีกกันเลยแล้วก็สร้อยก็ติดชามากคือจริงๆอ่ะติดชานมไข่มุกทุกแบรนด์เลยอะไรเงี้ยค่ะก็จะสั่งว่าชานมไม่ใส่ไข่มุกหวานน้อยนะหวานประมาณ 25% น่ะคล้ายๆกับกินน้ำชาผสมน้ำเปล่าอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะเมนูที่สร้อยสั่งไปวันนี้ของยาโยอีใช่ไหมเมนูเที่ยงก็จะเป็นหม่าล่าทงคัตสึตัวนี้แต่ว่าสร้อยใช้โปรของ Dtac ไปแล้วตัวนี้โปรลด20บาทเดี๋ยวเรามากินกันเนาะขอกินข้าวก่อนนะคะมาล่าทงคัตสึมาแล้วกินไปเลยก่อนเห็นไหมคือตอนเที่ยงนะสร้อยก็จะหนักแบบว่าเนื้อใช่ไหมเนื้อนิดนึงข้าวก็อาจจะกินแบบกินแค่ครึ่งเดียวแล้วก็มีผักมีกิมจิกินแล้วนะคะน่าอร่อยเนาะตอนนี้สร้อยก็มานั่งพักที่ตรงยูเนียนมอลล์นะด้วยความที่เดินช็อปแบบเดินกระจายเลยอยากกินชานมไข่มุกมากเลยแบบหลุดอีกแล้วก็จะลดน้ำหนักใช่ไหมว่าต้องกินน้ำเยอะๆก่อนคือสร้อยก็จะกินทุกๆ3ชั่วโมงร้อนมากไม่อยากจะบอกความลับแหละว่าเราอ่ะซื้อนมสดมาด้วยแทนที่จะกินชานมไข่มุกใช่ไหมก็กินแต่นมสด45บาทคือมันอยากกินนะมันอยากกินของหวานนึกออกไหมวันนั้นของผู้หญิงอ่ะคือพอมันใกล้จะมาอย่างเงี้ยคือจะแบบอยากของหวานมากห้ามใจไม่ได้แต่ว่าเราก็ต้องเลือกไงตอนนี้กำลังเดินกลับบ้านค่ะกะว่าถ้ามีเวลาก็คงจะแกะท่าเต้นอะไรอย่างเงี้ยอยากกินขนมอีกแล้วรู้สึกอยากกินเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราจะเข้า Family Mart ก่อนนะกินอะไรดีที่แบบแคลอรี่น้อยๆหน่อยอยากกินอยากกินกุ้งไทยเนื้อขนมแบบอยากกินมากแต่กินไม่ได้ก็ต้องกินแบบนี้แหละเอาไหนดีที่มันไม่มีแต่มันตกเกลือมันเม็ดมุ่นแล้วก็กินมะพร้าวตกเกลือมีแต่ตกเกลือนั่นแหละอันนี้น่าจะกินได้นะปูเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งเราเล่นนะคะกินไม่ได้มันมีแบบมันจะเป็นแบบผงชูรสเยอะที่เราชอบอยู่อย่างนึงอ่ะก็จะเป็นตัวนี้แหละต้องเป็นสีนี้นะเพราะว่าคือ1ถุงมัน50กิโลแคลอรี่เองอ่ะไม่รู้ทุกคนเห็นหรือเปล่ามันไม่ค่อยมีเกลือเยอะอ่ะเนี่ยกรอบอร่อยอิ่มท้องไฟเบอร์สูงมีแคลเซียมสูงไม่มีน้ำมันอันนี้กินได้นะเราต้องงดเพราะเราจะรีดน้ำหนักนี่ก็อยากกินสมัยก่อนตอนเด็กๆอ่ะชอบกินแล้วแบบว่าเอาไปซ่อนไว้ใต้เตียงเพราะว่ามีน้องเยอะไงกลัวน้องๆแบบว่าจะแย่งทำไปทำมาเหรอสมัยนี้กินไม่ได้แล้วเพราะเดี๋ยวผมร่วงโอเคเราไอ้นี่ไปไม่พูดเยอะอันนี้น้องสาวทำให้ฟังไปบ้างเดี๋ยวเอาเย็นเราแต่มันไม่มีผักของทุกคนมากินกันตอนนี้เราก็จะมาหนักโปรตีนกับผักเพราะว่าถ้ากินแต่โปรตีนกับแป้งเฉยๆซ้อยก็จะบึกนะซ้อยไม่อยากเป็นหมูถึกตอนนี้ก็จะอยู่ในช่วงกินไปอยู่ไปดูสิการลดน้ำหนักหรือการที่แบบจริงๆซ้อยไม่ได้ลดน้ำหนักจริงๆ ซ้อยไม่ได้ลดน้ำหนักเขาจะชอบพูดว่าลดน้ำหนักคือกินยังไงก็ได้ให้มันลีนลงแล้วก็คุมเชฟของเราอะไรเงี้ยซ้อยไม่ได้กินของแบบนี้เลยไม่บอกใส่แค่นี้อันนี้ผักโขมจะไม่กินไข่แดงถ้าตอนกลางคืนก็จะไม่กินไข่แดงผักโขมใส่เกลือฮิมาลายัน
พูดสรุปเลยจริงๆก็เป็นเกลือสีชมพูนั่นแหละชีวิตของคนหุ่นลูกแพรน่าสงสารมากดีที่มีเกลือช่วยไม่มีคงอ้วกไปนานนะเสร็จแล้วก็เป็นไงบ้างคะวันธรรมดาที่แสนจะไม่ธรรมดาของสร้อยนะคะทุกคนนะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่างเช่นเต้นเรื่องไดเอทเรื่องกินออกกำลังกายที่แบบว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะคะก็กดติดตามสร้อยได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะถ้าใครที่แบบว่าอยากจะตามติดชีวิตสร้อยเนาะก็สามารถกดกระดิ่งได้เกิดสมมติสร้อยมีคลิปที่เพิ่มเติมมาค่ะนี่ทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นคลิปเต้นคลิปกินออกกำลังกายคลิปเที่ยวคลิปป้าบอคอแตกกับน้องๆพี่น้องเยอะมากนะคะก็จะมีกระดิ่งนะคะก็กดข้างล่างได้เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามแล้วก็สร้อยก็จะพัฒนาคลิปดีๆมาให้นะคะแล้วก็อาจจะมีคลิปเป็นภาษาอังกฤษบ้างเพราะว่าสร้อยก็มีเพื่อนเป็นคนต่างชาติเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็เรามาฝึกภาษากันเลยเนาะโอเคงั้นขอบพระคุณมากๆนะคะบ๊ายบาย